วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับช่องครอบครัวตัวกลมพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ครอบครัวตัวกลมจะพาเพื่อนๆมาทำปากเป็ดทอดกระเทียมพริกไทยนะครับเราก็เอามาทำความสะอาดล้างน้ำแล้วเราก็ผ่าครึ่งเนี้ยครับมันจะมีแต่ปากล่างนะครับปากข้างล่างที่มีเนื้อมีลิ้นด้วยเครื่องปรุงนะครับก็มีกระเทียมกับพริกไทยดำโขกนะครับอันนี้น้ำตาลผมปรุงรสดีซอสฝาเขียวแล้วก็ซอสหอยนางรมวิธีทำแล้วก็เราจะหมักปากเป็ดไว้สัก30นาทีก่อนนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปเลยกิโลนึงนะครับแพ็คละกิโลซื้อที่ได้ซื้อได้ที่แมคโคร159บาทแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปสัก2ช้อนพอครับนั่งลมช้อน2ช้อนพอครับผสมให้เข้ากันนะครับใช้มือจะสะดวกกว่าโอเคครับเราจะหมักไว้ประมาณ30นาทีก่อนนะครับค่อยเอาไปทอดหลังจากผ่านไปประมาณ30นาทีนะครับเราจะนำไปทอดก่อนทอดผมจะโรยแป้งทอดกรอบให้บางๆนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามผมจะใช้กระทะที่ทำกระเทียมเจียวเสร็จเมื่อกี้นะครับเพราะว่าน้ำมันจะได้หอมตั้งกระทะไว้ให้ร้อนก็นำปากเป็ดลงไปทอดไฟกลางๆนะครับจะใช้ไฟแรงเราก็ทอดไปเรื่อยๆครับจนมันเหลืองเดี๋ยวไปดูขั้นตอนสุดท้ายอะไรก็ได จากที่เหลืองแล้วเราก็คีบใส่ตะแกรงให้มันสะเด็ดน้ำมันนะเมนูนี้ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่าเราใช้ซอสหมักมันจะทำให้ออกค้ำๆหน่อยแต่มันไม่ไหม้นะครับ
นี่ครับหลังจากที่เสด็จน้ำมันแล้วเราก็มาจัดใส่จานแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเกี่ยวไว้ก่อนนะครับจะได้รสชาติหอมเสร็จแล้วครับทำง่ายๆครับแต่ซื้อกินแพงมากตามร้านลาบที่เราไปสั่งเอาไปทำตามได้นะครับซื้อที่แมคโครแพ็คละ159 บาท1กิโลครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าว่าจะทำอะไรดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ